สวัสดีค่ะวันนี้กับที่จะมาตำต้มตำค่ะแล้วใส่อะไรก่อนคะใส่พริกก่อนค่ะแล้วก็ตำด้วยอะไรคะตำค่ะแล้วก็ใส่มะนาวกระเทียมด้วยปะคะกระเทียมด้วยนี่ด้วยค่ะใส่กระเทียมไปหรือยังคะตำค่ะกระเทียมอยู่ในนั้นปะคะกระเทียมอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่อะไรคะใส่กระเทียมค่ะโอเคแล้วก็อะไรต่อคะแล้วก็มะนาวค่ะค่ะได้ไหมคะอันนี้กระดาษเช็ดค่ะแล้วต่อไปอะไรต่อคะมะนาวค่ะวันนี้กอกกี้ใส่แว่นตาทำไมเหรอคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกเข้าตาค่ะแล้วก็ใส่อะไรอีกคะใส่น้ำตาลน้ำตาลเหรอคะโอเคค่ะเอาช้อนตักไหมคะช้อนค่ะช้อนอยู่ในนั้นค่ะกอกกี้ชอบทานรสชาติอะไรอะคะโอเคพอแล้วไหมคะพอแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรต่อคะตามแล้วค่ะอันนั้นอะไรคะมะขามอ๋อมะขามเปียกมะขามเปียกให้รสชาติอะไรอะคะแล้วก็อะไรต่อคะแล้วก็วันนี้ก่อนอันนั้นอะไรคะน้ำปลาน้ำปลาค่ะน้ำปลามันเป็นอะไรอะคะเป็นน้ำปลาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปลาร้าค่ะปลาร้าต้องใส่เยอะไหมคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วอันนั้นอะไรอะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศด้วยเหรอคะใช่แล้วทำยังไงต่อคะใส่นี้อันนั้นอะไรอะคะมะละกอค่ะใส่ให้เยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะใส่ลงไปแล้วก็เช็ดมืออะไรคะทับพีไหมคะโอเคขบกันอันนี้ได้จะเสร็จแล้วคะได้จะเสร็จแล้วค่ะทำไมมันนี่อร่อยอ่ะชิมหรือยังคะยังรสชาติเป็นไงคะแหมไม่อร่อยไม่อร่อยเลยใช่ค่ะแล้วมันขาดอะไรนะคะปรุงใหม่ไหมคะเอาค่ะขาดปลาร้าขาดปลาร้าคนที่มันทั่วหรือยังอะคะใส่พริกก่อนใส่พริกแล้วก็ใส่มะกรูดก่อนแล้วก็ใส่อันนี้เครื่องปรุงใส่ให้หมดเลยให้เลยค่ะมาม่าให้เลยค่ะไหมจะใส่ไปหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะว้าวแล้วกับกี้จะกินหมดเหรอคะโอเคสรุปใส่ไปหมดเลยเหรอคะโอเคค่ะแล้วยังไงต่อคะคลุกเคล้าให้เข้ากันไหมคะเผ็ดมากอร่อยไหมคะอร่อยล่ะคะรสชาติเป็นไงคะหวานอร่อยเข้ากันยังคะจะเข้ากันแล้วค่ะจนกุ๊กกี้ชิมดูนะมันอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมคะ
เป็นไงบ้างคะทำไงนะคะใช้ได้หรอคะตักใส่จานเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวค่ะคุกก่อนเสร็จแล้วค่ะค่ะเอาใส่ไว้นี่นี่เลยค่ะแล้วก็ส้มตำใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมคะโอ้โหโอเคชิมให้พี่ๆดูหน่อยค่ะชิมให้พี่ๆดูหน่อยอร่อยไหมคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้าใช่ไหมคะบ๊ายบายพี่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย